สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะในวันที่6พฤษภาคมนี้นะคะวันนี้จะมาไลฟ์สดเรื่องอะไรนะคะมาเผื่อมีคนคิดถึงนะคะก็วันนี้จะมาไลฟ์สดเรื่องที่ค่อนข้างยอดฮิตตอนนี้นะคะก็คือเรื่องปัญหาความติดทนปัญหาว่าเอ๊ะทำไมกาวมันไม่ติดเลยไม่ดูดกาวดีไม่ดูดกาวเลยกาวไม่ดีเปลี่ยนกาวนู่นนั่นนี่นะคะทุกคนหันกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราทำสเต็ปแต่ละอย่างของเราเนี่ยถูกต้องหรือยังถ้าเราทำถูกต้องแล้วค่อยมาดูขั้นตอนอื่นนะคะก่อนอื่นเลยเบสิกมากๆคุณมาดูก่อนว่าเราทำขั้นตอนต่างๆเนี้ยตามที่เปาสอนไว้หรือเปล่าหรือว่าตามที่แบบว่าตามหลักเกณฑ์ตามความถูกต้องหรือเปล่านะคะทุกคนมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยวันนี้สิ่งที่จะแนะนำให้ทุกคนก็คือเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าจะมีความติดทนมาเกี่ยวข้องก็ต้องมีสปาค่ะก็ต้องมีสปาค่ะสปาอิฟนี่นะคะสปาซากุระมีกลิ่นซากุระหอมเบาๆค่ะต่อมาสิ่งที่เราต้องใช้เลยห้ามขาดห้ามไม่มีเลยก็คือตัวโปรตีนรีมูเวอร์ค่ะสองพี่น้องนี้นะคะต้องมีค่ะต้องมีต่อมาก็คือขวดน้ำเกลือค่ะนะคะขวดน้ำเกลือนะคะสวัสดีค่ะจันแสงสวัสดีค่ะจริยาสวัสดีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีเราควรลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่ายังไงเราต้องมีอ่ะแต่คือเราไม่มีอ่ะนะไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็บางทีแนะนำให้ลูกค้า2ตัวแน่แล้วลูกค้าก็จะบอกว่าเอาแค่อันนี้หรือเอาแค่อันนี้นะหรือเขาก็จะถามว่าอันไหนดีกว่ากันดีกว่ากันต้องมีอะไรคือมันต้องมีทั้ง2อันมันเป็นสเต็ปของการทำสปาสปาเสร็จแล้วตามด้วยน้ำน้ำเสร็จแล้วตามด้วยโปรตีนอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องมีต้องทำนะคะขนตาเราถึงจะสะอาดจริงๆเป่าเตรียมขนตาเป่าใช้แค่นี้จริงๆนะคะแล้วเราต้องมีพัดลมเป่าตานะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตคนจริงให้ดูกันนะคะหานางแบบไม่ได้ก็เอาในแบบมานะคะแล้วก็ต้องมีแปรงหวีค่ะทุกคนต้องมีแปรงหวีต้องมีคัตเติ้ลบัดหัวแหลม2ข้างแบบแน่นๆอัดแน่นๆเลยนะคัตเติ้ลบัด2ข้างปลายแหลมต้องมีแปรงลิปแปรงลิปในที่นี้ก็คือมันจะทำให้ไม่เกี่ยวขนตาอันนี้คือเราจะใช้ตอนทำความสะอาดสปาตอนที่ลูกค้ามีขนตาเหมือนเป่าถ้าสมมติเป่าจะต่อขนตาต้องใช้ตัวนี้ในการทำความสะอาดนะคะโอเคทวนอีกรอบนึงสิ่งที่เราต้องมีเลยคือสปาค่ะสปาซากุระต่อมาสิ่งที่เราต้องมีเลยคือโปรตีนรีมูเวอร์ใช้เช็ดคราบมันและฝุ่นอย่างล้ำลึกนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีเลยคือขวดน้ำเกลือค่ะทุกคนขวดน้ำเกลือต้องมีนะคะสปาสกุละก่อนแล้วค่อยโปรตีนใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องต่อมาก็คือแปรงหวีต้องมีค่ะคัตเติ้ลบัดหัวแหลมแบบนี้สองข้างเลยนะหัวแหลมแปรงลิปค่ะทุกคนแปรงลิปได้เป่าค่ะนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเราต้องมีเลยและเราจะใช้อย่างไรมาดูกันขออนุญาตย้ายที่ย้ายทางนะคะในแบบเรานอนแล้วนะคะขยับนิดนึงโอเคค่ะโอเคนะคะในแบบของเราก็เริ่มฟังภาษาไทยรู้เรื่องแล้วนะคะโอเคนะคะไกลสุดจะได้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะปุ้ยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะฆ่าเชื้อมือโดยใช้แอลกอฮอล์ค่ะฆ่าเชื้อมือโดยใช้แอลกอฮอล์ค่ะปอกฆ่าเชื้อมือก่อนนะฆ่าเชื้อมือนะคะฆ่าเชื้อแบบให้สะอาดเลยนะคะสะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมนะคะสะอาดเลยนะคะฆ่าเชื้อฉีดพ่นให้หมดเลยนะคะแล้วเวลาเราทำลูกค้า1คนเสร็จให้ไปล้างมือเลยนะคะโอเคในแบบเราประจำที่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราต้องมีคืออะไรคะคือกระดาษทิชชู่ค่ะสิ่งที่ไม่ควรที่จะพลาดเลยนะคะไปซื้อกระดาษทิชชู่ค่อนข้างหนานิดนึงนะคะกระดาษทิชชู่ค่ะลองไว้ก่อนค่ะ
มาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะทุกๆคนนะคะทุกๆคนที่อยากดูว่าทำความสะอาดยังไงทำไมถึงไม่ติดทนนะคะใครเข้ามาแล้วกด1กด1กด1กดหัวใจรัวๆค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะทุกคนก่อนอื่นค่ะใช้สปาซากุระค่ะสปาซากุระเป็นสูตรน้ำอ่อนโยนนะคะมีกลิ่นซากุระเบาๆเปาใช้มานานกว่า6ปีแล้วค่ะก่อนที่จะเป็นช่างเนาะตอนนี้ใช้ดีมากค่ะเขย่าบีบเราจะทำการใช้คัตเติลบัดค่ะในการทำความสะอาดนะคะกด1กด1หัวใจรัวๆค่ะนะใครใจดีก็ช่วยแชร์นะคะแชร์เฉพาะในเฟซตัวเองนะคะหรือกลุ่มที่เป็นขนตานะอย่าไปแชร์ผิดไปแชร์กลุ่มขายบ้านขายอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะคะถูค่ะเวลาถูจริงๆค่ะทุกคนเวลาถูนะคะให้ถูแบบนี้จริงๆค่ะให้ถูโดนขนตาจริงๆไม่ใช่ทำเป็นพิธีแต่ลอยๆไม่ได้ถูจริงๆค่ะถูนะคะถูจริงๆค่ะจากนั้นเราก็ซับค่ะเบามือที่สุดค่ะเราทำการซับค่ะเอาด้านที่แห้งๆนะคะซับนะคะนี่เห็นไหมคะจากนั้นเราก็ซับอีกค่ะพอเราซับแล้วมันจะยังซับไม่หมดนะคะมันจะยังซับไม่หมดเราจะเอาคัตเติลบัดอีกข้างหนึ่งที่แห้งนะคะหันกลับมาแล้วเราทำการเช็ดสวัสดีค่ะปูนเข้ามาแล้วเห็นไหมคะเช็ดอย่างสะอาดนะคะซับไว้ก่อนจากนั้นทิ้งเลยนะคะต่อมาเราจะเอากระดาษทิชชู่อีกรอบหนึ่งนะคะจะทำการพับให้มันเล็กแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพับให้มันเล็กแบบนี้จากนั้นเราจะทำการเอียงหัวเขาเล็กน้อยนิดนึงโอเคเพื่อให้น้ำเกลือสามารถไหลแล้วก็ลงมาอยู่ที่กระดาษทิชชู่นี้ได้อย่างง่ายดายนะคะทุกคนเราจะใช้ขวดน้ำเกลือค่ะนะคะเอาน้ำเกลือน้ำแร่นะคะเอามาใช้งานนะคะต่อมาค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐนันท์ค่ะสวัสดีค่ะทีนี้น้ำมาแล้วนะคะยังอีกนิดนึงค่ะโอเคทีนี้เราจะทำการค่อยๆมานะคะค่อยๆใจเย็นๆอย่าปื้ดแล้วก็ทำให้เขาล้างหน้าเลยไม่ได้นะคะลงไปเลยให้น้ำมันล้างลงไปจริงๆนะคะจากนั้นเราจะทำการเอียงกลับมานะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราจะทำการซับมาเห็นไหมคะซับมาอย่างนี้ซับจะใช้ด้านที่แห้งนะคะค่อยๆซับเบาๆโอเคพอเราทำการทำความสะอาดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะให้ใช้ไดเป่าค่ะเป่าแป๊บหนึ่งนะคะพอเป่าเสร็จแล้วปุ๊บนะคะให้ใช้นิ้วนะคะดันขึ้นมานิดหนึ่งหวีขนตาให้เคลียร์ทุกเส้นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทีนี้นะคะหวีให้มันเคลียร์ทุกเส้นค่ะให้ลูกค้าสบายตานะคะนี่เรียบร้อยค่ะขนตาที่สะอาดจะเป็นขนตาที่ดำเงาขนตาที่ไม่สะอาดจะเป็นขนตาที่หมองๆคล้ำๆนะคะไม่มีมีมันอันนี้คือไม่มีมันสะอาดหมดจดขอโทษนะคะทุกคนสะอาดหมดจดนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นเรามาทำอีกข้างนึงสำหรับคนที่ไม่ทันได้ดูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปตามสเต็ปนะคะทุกๆคนเราจะไปตามสเต็ปนะคะโอเคถ้าเราทำการทำด้วยน้ำเกลือเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราจะเอาสำลีไร้ขนค่ะสำลีไร้ขนนะคะเราจะฉีดโดยใช้โปรตีนรีมูเวอร์ค่ะจริงๆเราจะฉีดข้างๆแต่ถ้าฉีดข้างๆทุกคนจะมองไม่เห็นข้างนี้แล้วกันเนาะอย่าให้โดนหน้าลูกค้าแต่โดนมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่มันไม่ดีนะคะอย่างนี้ไม่ได้ค่ะมาข้างๆนิดนึงนะคะฉีดจริงๆปอจะไปถึงข้างๆเลยแหละฉีดให้มันอยู่ตรงนี้เห็นปะเปียกอยู่ตรงโซนนี้เอามาอันหนึ่งก่อนเราจะใช้ทีละแผ่นนะคะเราจะพับตรงนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่ช่วยแชร์นะคะขอบคุณมากๆค่ะเห็นไหมคะเราจะใช้โซนนี้นะคะในการทำความสะอาดช่วยแชร์ให้กับช่างใหม่ๆที่ยังไม่ทราบเนาะทีนี้เราจะทำการขึงผิวขึ้นขึงผิวลงหน่อยขึงผิวครึ่งแล้วก็ขึงผิวไปด้านหูเพื่อให้ขนตาลูกค้าแยกชัดออกมาแต่ไม่ลืมตานะคะเราจะค่อยๆเช็ดนะคะเช็ดเบาๆค่ะเช็ดเบาๆนะคะถ้าเช็ดแรงเกินลูกค้าจะเจ็บได้นะคะเราจะทำการเช็ดเฉียง
ตรงลงขึ้นนะคะเช็ดหมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะพับกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะทุกคนพับกลับมาอีกด้านหนึ่งค่ะเช็ดต่อค่ะขึงค่ะเพื่อให้ขนตาเขาขึ้นแยกชั้นมาเราจะได้ทำการเช็ดได้ง่ายดายแต่ลูกค้าห้ามลืมตานะคะทุกคนนะโดยเฉพาะช่างมือใหม่นะคะใครที่มีเพื่อนเป็นช่างมือใหม่ก็แท็กเข้ามาดูเนาะเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวเองด้วยนะคะถ้าเราช่วยคนได้มันก็ดีต่อเราเนาะนะคะแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็ทำการจัดหวีนะคะหวีให้มันเคลียร์นะคะสวัสดีค่ะเพียวสวัสดีค่ะแล้วก็ทำการขึงแบบนี้นะทุกคนขึงนะคะสวัสดีค่ะแตงโมเป็นไงบ้างใกล้คลอดแล้วไหมเห็นไหมคะหวีให้มันเคลียร์จบข้างตอนแล้วเราสามารถติด iPad ต่อขนตาได้เลยนะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะทำให้ดูแบบต่อเนื่องไปเลยนะคะก่อนอื่นทำง่ายกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งแค่นี้นะทุกคนต่อขนตาได้แล้วนะอย่าทาไพรเมอร์ลงทันทีนะคะให้ต่อขนตาไปก่อนถ้ากาวเราแห้งช้าเราค่อยทาแล้วเวลาทานะคะไพรเมอร์ที่ร้านจะเป็นไพรเมอร์แบบนี้ค่ะเป็นไพรเมอร์ที่ทาขนตาจริงโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นไพรเมอร์ที่ไม่ทำร้ายขนตาไพรเมอร์ที่ค่อนข้างแรงนะถ้าไปทาขนตาจริงลูกค้าหักแน่นอนเพราะว่าปอเคยใช้แล้วแล้วขนตาลูกค้าคือหักเลยหักเป็นตอนนึกว่าตัดนะคะโอเคนะไพรเมอร์ไม่ได้แพงนะคะเปิดทีนึงใช้ได้เป็น 2-3 ปีนะคะไม่ต้องประหยัดมากเกินไปนะคะใช้ของดีให้ลูกค้านะลูกค้าจะรู้สึกได้เนาะโอเคต่อมาอีกข้างหนึ่งนะคะเราจะมาทำการทำสปานะคะขย่าสปานิดนึงนะคะแล้วเราก็ทำการบีบมาให้มันเป็นฟองค่ะจากนั้นให้ใช้คัตเติลบัดค่ะคัตเติลบัดในการทำความสะอาดค่ะราคาคัตเติลบัดอยู่ที่25บาทโฟมสปา690โปรตีนรีมูเวอร์690พัดลม280แล้วก็ไพรเมอร์นะคะไอลัชไพรเมอร์750ค่ะทุกคนราคานี้มาหลายปีแล้วเนาะหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะเช็ดซับให้สะอาดค่ะจากนั้นเอาคัตเติลบัดอีกข้างหนึ่งที่ยังแห้งอยู่นะคะซับให้สะอาดเลยนะคะทำไมเพราะเหตุใดถึงไม่ติดทำไมเพราะเหตุใดถึงกาวไม่แห้งเพราะอะไรแล้วโทษกาวอย่างเดียวนะคะบอกตรงๆนะถ้ากาวมันพูดได้นะกาวมันพูดมาแล้วว่าโอ้โหเธอขนตามันก็มันฝุ่นก็เกาะติดฉันจะไปเกาะติดทนได้ยังไงฉันไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันพูดได้มันพูดไปแล้วนะคะขำๆเนาะทุกคน นะคะสวัสดีจ้าปุ้ยสวัสดีค่ะมิ้นสวัสดีค่ะนะคะต่อมาค่ะเราจะทำการพับกระดาษทิชชู่ให้มันเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นวางข้างๆจากนั้นหมุนหัวลูกค้าอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำไหลลงไปได้ไหลลงไปที่กระดาษทิชชู่ได้อย่างง่ายดายนะคะโอเคเราจะทำการเอาน้ำเกลือนะคะวางตรงนี้นะคะก็คือมือเราจะไม่ไปกอดลูกค้าอย่างนี้นะคะให้วางแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะเอาน้ำใส่เข้าไปแล้วนะคะน้ำมาแล้วนะเบาๆนะคะไม่ใช่พุ่งไปอย่างไวนะคะโอเคและปากของขวดน้ำเกลือต้องไม่ไปโดนผิวลูกค้าเด้อนะคะทุกคนนะจ๊ะซับขนตาให้แห้งค่ะสวัสดีค่ะพี่สุดาทิพย์ค่ะเป่าจำได้ว่าปี2018พี่สุดาทิพย์เคยมาเป็นนางแบบเนาะหลายปีแล้วเนาะเราไม่ได้เจอกันเนาะพี่เนาะโอเคหันกลับมาจากนั้นนะคะใช้ไดเป่าผมเป่าค่ะไดเป่าผมไม่ใช่ไดสั้นค่ะไดสั้นของก๊อฟนะคะ ก็คือเป่าค่ะเป่าให้แห้งนะทุกคนนะคะจากนั้นเราก็ขึงผิวขึ้นมานะคะเล็กน้อยแล้วก็หวีค่ะหวีให้เคลียร์นี่ค่ะการทำความสะอาดก่อนต่อค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆก็คือใส่ไพรเมอร์ต่อขนตาเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะแบบนี้จะได้ขนตาที่โอเคสะอาดสามารถต่อได้เลยนะคะสามารถต่อได้เลยไม่ต้องรออะไรแล้วไม่ต้องทาอะไรอีกต่อไปนะคะโอเคที่รักลืมตามองกล้องเห็นไหมคะแสบไหมไม่แสบโอ้โหเป็นนางแบบจนรู้แล้วว่าคำพูดแต่ละคำมันเป็นอะไรบ้างนะคะ
โอเคประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำการทำความสะอาดอย่างถูกต้องถ้าเกิดเราก็เอาละเคยละเคยชาชิถ้าเกิดเราทำความสะอาดอย่างถูกต้องนะคะแบบว่าทำตามทุกขั้นตอนนะคะก็คือใช้สปาจากนั้นตามด้วยโปรตีนรีมูเวอร์จากนั้นตามด้วยน้ำแค่นี้ทุกคนสามารถต่อขนตาได้แบบโอเคจริงๆนะคะแค่นี้ค่ะทุกคนใช้โปรตีนรีมูเวอร์ใช้สปาแล้วก็ใช้น้ำเกลือขั้นตอนที่1ใช้ตัวนี้ตามด้วยตัวนี้อันนี้งงไหมคะไม่งงพิมพ์คำว่าไม่งงนะคะคือมันเป็นเรื่องเบสิกที่สุดที่ช่างทุกคนต้องรู้มันเป็นเรื่องที่ร้านทุกคนต้องทำร้านทุกคนต้องทำต้องมีนะคะเมื่อก่อนตอนเปิดมาใหม่ๆปี2018อาจจะไม่ใช่มีทุกร้านเนาะแต่ตอนนี้ก็คือทุกคนเขารู้กันหมดแล้วนะคะก็ถ้าเรายังไม่มีนะคะลูกค้าอาจจะขอได้นะเพราะลูกค้าเขาก็รู้แล้วแล้วก็หลายๆคนไม่ใช่ช่างแต่เป็นลูกค้าเรานั่นแหละเขารู้หมดถ้าเติมขนตาทำสปาอย่างเดียวแตงโมถ้าเราเติมสปาใช่ปะถ้าเราเติมขนตาโอเคไม่งงค่ะถ้าเราเติมขนตาให้ทำสปาตามด้วยน้ำเกลือจากนั้นใช้สำลีไร้ขนรองไว้ฉีดโปรตีนรีมูเวอร์บนฝาฉีดโปรตีนรีมูเวอร์ลงฝาจากนั้นก็จุ่มรองด้วยทิชชู่แล้วก็ทาแบบนี้แล้วก็ต่อเลยแค่นี้ค่ะนี่คือการเติมนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถใช้สำลีไร้ขนเช็ดได้ทันทีนะคะอ๋อเมื่อกี้ลืมโปรตีนรีมูเวอร์อีกข้างนึงลืมโปรตีนรีมูเวอร์โอ้ว่างแล้วทาโปรตีนรีมูเวอร์แกเหี้ยแล้วด้วยป่ะเป่าให้หวีให้เคลียร์จบแล้วอ่ะคนนั้นถ้าเราไม่ทาโปรตีนรีมูเวอร์ไม่เช็ดด้วยโปรตีนรีมูเวอร์มันไม่ได้สะอาด 100% แต่ถ้าเราสปาตามด้วยน้ำเกลือตามด้วยโปรตีนรีมูเวอร์มันจะสะอาดเกือบ 100% นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้แค่นี้มือใหม่ทุกคนถ้าใครยังไม่ใช้นะคะรีบใช้ซะนะคะใช้แค่นี้แล้วก็รีบสั่งนะคะของใกล้หมดอีกแล้วเทมากนะคะเพราะว่าตัวแทนเราหลายๆคนที่เปิดสอนเขาซื้อไปให้นักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะพี่โอเรียกพี่อ้ออ้ออ้อตลอดเวลาเนาะเพิ่งรู้ว่าเรียกโอนะคะเราจะใช้ไพรเมอร์ก็ต่อเมื่อลูกค้าขนตาแห้งช้าเอากาวแห้งช้านะคะสวัสดีค่ะอยากได้ใช่ไหมสั่งได้เลยถ้ากาวแห้งช้ามันจะทำให้กาวแห้งไวขึ้นแต่ถ้าเรากาวแห้งพอดีถ้าเราทาตัวนี้เข้าไปมันจะทำให้กาวเราแห้งไวเกินไปและมันจะหลุดลูกค้ากลับบ้านคือหลุดเลยเพราะว่ามันแค่เกาะติดแบบหลอกๆลวงๆเราเนี่ยแหละนะคะโอเคนะคะเข้าใจไหมครับคลิปนี้สอนทุกคนในด้านความติดทนนะคะแต่อยากจะเสริมนิดนึงนะคะใครที่เป็นช่างหรือชอบปวดหลังหรือต่อขนตาไปแล้วจะปวดหลังปวดเมื่อยนะคะฝากเก้าอี้อันม้าหน่อยนึงค่ะทุกคนฝากเก้าอี้อันม้าค่ะเก้าอี้อันม้าเรามาแล้วนะคะสีดำสีเทานะคะเก้าอี้อันม้าเรามาแล้วนะคะนั่งสบายสะดวกไม่เมื่อยไม่ปวดนะคะไม่ปวดไม่เมื่อยใช้ดีมากราคา 2,990 บาทนะคะค่าส่งตามจริงนะคะใครที่สนใจสั่งซื้อได้เลยเพิ่งมาถึงวันนี้สดๆร้อนๆใครที่สั่งไฟอยู่รอนิดนึงนะคะใครที่สั่งไฟรอนิดนึงไฟน่าจะจองหมดแล้วเก้าอี้ก็คือมาเยอะมากๆทุกคนปอกกลัวทุกคนไม่มีกันนะคะปอกสั่งมาเยอะมากนะคะต่อไปจะสั่งสต็อกโซฟามาด้วยสต็อกแบบว่าฐานรองโซฟาผ้าก็คือทุกคนมาที่ร้านเราก็คือถ้าชอบสั่งซื้อกลับบ้านได้เลยไม่ต้องมีค่าส่งเพิ่มเติมแบบนี้ดีไหมนะคะคือเก้าอี้อันม้าดีเป่าเลยทำการสั่งซื้อเก้าอี้อันม้าให้นักเรียนเราทุกคนได้นั่งเก้าอี้อันม้าหมดเลยนะลงทุนมากเก้าอี้อันม้าบอกเลยว่าแค่เก้าอี้อันม้าก็ลงทุนเป็นหมื่นกว่าบาทแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เรารู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่ามันทำให้ช่างของเราอะนั่งสบายขึ้นแล้วมันทำให้ช่างของเราอะไม่ปวดเมื่อยเพราะว่าเวลาเราสอบอะไรอย่างเงี้ยคือหลายชั่วโมงนะคะหลายชั่วโมงอาจจะเมื่อยตาปวดสมองนิดนึงปวดหัวนิดนึงนะคะแต่ว่าตรงตัวตรงทุกอย่างคือโอเคบอกเลยว่าช่างคิ้วเขาสั่งกันเยอะมาก
แล้วตอนนี้อาจารย์สอนสักคิ้วเขาก็สั่งไปตุนไว้ที่ร้านเพื่อขายให้นักเรียนเขาบอกขายดีมากคือโซฟาเก้าอี้ของเราอาจจะหน้าตาเหมือนคนอื่นแต่ว่าไม่เหมือนนะไม่เหมือนใช้ดีมากของเรานะคะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูย้อนหลังได้เลยนะคะว่าทำไมขนตาเราไม่ติดทนทำไมขนตาเราไม่โอเคทำไมขนเกาเราไม่ดีจะต้องเปลี่ยนเกาเหรอหรือยังไงไปดูได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว